สวัสดีครับคุณหนาวเวอร์นะมึงขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการผ่าดวงผ่านตัวเลขครับครับสำหรับเทปเวอร์สำหรับเทปนี้ก็คือเทปประจำเดือนมกราคมเราก็ต้องให้เข้าบรรยากาศกันหน่อยในทีมหนาวๆเนาะหน้าร้อนใช่ไหมครับหน้าหนาวนี่เราก็อยู่กันที่เกาหลีไม่ใช่อยู่ประเทศไทยฮะครับผมหนาวสั่นเลยล่ะครับพี่มาตกก็ในเทปนี้เป็นเทปของเดือนมกราคมครับเช่นเคยฮะอยู่กับผมออมสินแล้วก็หมอเมลผู้เชี่ยวชาญด้านเลขศาสตร์ของเราถึงวันนี้จะดูปัญญาอ่อนไปหน่อยนะอะไรนะครับไม่ได้ยินใช่หูตึงมาผมก็ไม่ได้ยินนะเนี่ยอ่ะอะไรนะนี่เราก็จะมาเหมือนเดิมครับในการตอบคำถามทุกท่านที่ถามมาในเว็บบอร์ดของเราครับใช่แล้วครับแล้วก็อะไรนะแล้วก็ถ้าหากท่านไหนนะครับผมที่ต้องการที่จะฝากคำถามเอาไว้นะครับผมสามารถฝากคำถามได้2ทางนะครับก็คือที่แฟนเพจนะครับผมใน Facebook ที่บอเมดภาษาไทยโฮโรนัมเบอร์เป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือเว็บบอร์ดทางหน้าเว็บไซต์ www.horonumber.com ครับใช่แล้วครับเช่นเคยฮะสำหรับการติดตามเรา2คนต้องบอกไว้ก่อนเพราะทุกท่านไม่ค่อยเปิดไปที่หลังเทปกด Subscribe ซะเดี๋ยวเราจะขึ้นปุ่ม Subscribe ไว้ให้ใช่แล้วครับใครไม่กดขอให้ขี้แตกจุ๊ดๆในการดูครั้งนี้นะฮะครับผมเหม็นมาเชียร์กินตอนเนี้ยอะยังเริ่มยังอ่ะเริ่มก็ได้ครับหนาวแล้วหนาวบ้าเลยร้อนตายหาเอ้ามาถึงกระทู้แรกครับเป็นกระทู้ของคุณอ้อนครับครับ1เออไม่ใช่1เอามีใครเขียนเลยป่าววะหัวข้อคือสอบถามและขอความรู้ครับครับเดี๋ยวนะไม่ได้ยินเขาออกก่อนได้ป่ะออกด้วยไม่ไหวแล้วร้อนเดี๋ยวห้อยค่อยแอร์เท่าไหร่วะเนี่ยทุกทีทำไมแอร์นะเดี๋ยววันนี้แอร์ร้อนวะวันนี้มันเมืองไทยติดลบ0องศาครับเราดิติดลบสอบถามขอความรู้ค่ะค่ะเกิดวันเสาร์ค่ะเดือนสิงหาคมนะฮะใช้เบอร์XX9694ครับ2078ครับทำงานเกี่ยวกับการจับทุจริตทางเทคโนโลยีครับผมได้ไหมคะเรื่องค้าขายออนไลน์หรือเสี่ยงโชคจะได้ด้วยไหมคะตรงนี้ก่อนเนาะครับผมสำหรับการจับทุจริตนะครับเบอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เบอร์ที่เด่นในเรื่องของไหวพริบปฏิภาณอ๋อคือตามไม่ทันเขาอาจจะตามไม่ทันเขาอีกอย่างนึงคือเบอร์นี้ก็ไม่ใช่เบอร์ที่เด่นในเรื่องของความรอบครอบอีกต่างหากกลายเป็นว่าเสียหาย2กระทงเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจับทุจริตทางเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ใช่อะไรที่เด่นนักนะครับอีกจุดนึงพอเขียนว่าทางเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันจะต้องดูอีกข้อนึงก็คือว่าเป็นคนที่เก่งในเรื่องของเทคโนโลยีหรือเปล่านะครับเบอร์นี้เนี่ยเขาเป็นเบอร์ที่บอกว่าเวลาทำอะไรไม่มักไม่ค่อยจริงจังนะครับดังนั้นแล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะตามไม่ทันทั้งผู้ร้ายทั้งการจับแล้วก็อาจจะไม่เก่งทางเทคโนโลยีครับพวกแฮกเกอร์นี่เก่งมากนะใช่ครับหรือว่าจับถ้าเป็นโปรแกรมโปรแกรมเถื่อนลิขสิทธิ์โปรแกรมลิขสิทธิ์เรียนเชิญที่ออฟฟิศหมอเมนฮะหลายเครื่องเลยเฮ้ยของเราแท้หมดเว้ยแท้ใช่ไหมเออลงที่พันทิปมาหมดเลย200ใช่ครับเรื่องการค้าขายออนไลน์ว่าไงครับเขาบอกว่าเรื่องของการค้าขายออนไลน์เบอร์นี้ถือว่าเป็นเบอร์ที่เด่นในเรื่องของการค้าขายออนไลน์อยู่ครับโอเคใช่ไหมโอเคใช่แล้วครับเสี่ยงโชคได้ด้วยไหมครับเสี่ยงโชคไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยครับโอเคแล้วทีนี้อีกหนึ่งคำถามแล้วเวลาอ่านคู่เลขแล้วเวลาอ่านเลขคู่เสียด้านหน้าแต่ด้านหลังดีก็คือด้านหน้าเสียด้านหลังดีเนี่ยอย่างเช่นนะครับ xx9701-9165 ครับอาจารย์ช่วยแปลให้ทีครับว่าชีวิตและบุคลิกภาพของคนนี้จะเป็นอย่างไรโอเคครับคือในกรณีของการอ่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคู่เสียด้านหน้าค่ะด้านหลังดีมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันเหมือนกับเลขด้านหน้าเลขด้านหน้าเป็นเลขเก็บทรัพย์ละกันเก็บทรัพย์เลขด้านหลังเป็นเลขใช้เงินเปลืองครับผมเสียทรัพย์อ้าวแล้วแบบนี้แปลว่าอะไรดีจะเรียกว่าเก็บทรัพย์ดีหรือจะเรียกว่าเปลืองทรัพย์ดีเสียเงินหรือเก็บเงินดีวะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสถาบันโฮโรนัมเบอร์ของเรานะครับสถาบันเลยนะสถาบันจริงครับเพราะเรามีการเปิดการเรียนการสอนอยู่ครับไกลแล้วนะเราก็จะมีไกลไปขอเป็นสถาบันไงครับผมมาต่อปีใหม่ครับปีใหม่ทำตัวอะไรให้มันใหม่ๆบ้างสิครับใหม่แล้วเนี่ยเต็มตัวยังใหม่เนี่ยร้อนชิบหายโอเคครับ
ทางสถาบันโทรนัมเบอร์เนี่ยก็เลยได้คิดหลักสูตรในเรื่องของการพยากรณ์เบอร์โทรศัพท์ครับบวกกับการใช้ตำแหน่งเข้ามาในการช่วยในการอ่านเบอร์ด้วยก็คือตัดสินด้วยตำแหน่งใช่แล้วครับว่าสรุปแล้วอ่ะเบอร์มันจะดีหรือเบอร์มันจะไม่ดีอย่างตัวอย่างเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้อย่างเบอร์นี้นะครับผมด้านหน้าเขาบอกว่าด้านหน้าเสียเนี่ยเราจะพูดเลยว่าด้วยลักษณะของเบอร์นี้จะทำให้กลายเป็นคนที่ดูนิ่งๆขรึมๆขรึมครับผมเป็นคนที่พูดจาดูแข็งกระด้างไม่น่าฟังพูดจานั่นแหละอาตานี้ห้วนๆนั่นแหละอาตานี้นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอดูลักษณะด้านหลังต่อนะครับผมตามที่ได้บอกไว้แล้วว่าด้านหลังเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะจิตใจเป็นหลักนะครับถึงพูดว่าคนคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะดูเป็นคนห้วนๆแรงๆแต่เขาเป็นคนจริงใจนะเฮ้ยประมาณนั้นครับเขาเป็นคนที่มีไอเดียดีนะครับน่าครบแต่ว่าเป็นคนที่ขี้เกียจไปหน่อยเป็นคนที่ชอบสั่งคนอื่นให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นไปเรื่อยแทนตัวเองแต่ตัวเองไม่ทำอ๋อประมาณนี้ใช่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งจะสังเกตได้เลยว่าเราสามารถแปลออกมาได้หมดโดยไม่มีคำว่าการขัดแย้งกันหรือว่ามีปัญหาในการแปลโอเคก็ตามที่หมอเมธบอกว่าเบอร์นี้ก็จะประมาณนี้ใช่ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับต่อไปเป็นกระทู้ของคุณรัฐครับใช่ครับเบอร์นี้ใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะครับ xx ครับอือฮึ2642ครับ4297นะฮะอือฮึครับทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการติดต่อต่างประเทศดีไหมรบกวนหมอเมธช่วยวิเคราะห์ด้วยค่ะขอบคุณหมอเมธล่วงหน้าค่ะถ้าเป็นติดต่อกับการต่างประเทศผมบอกว่าไม่ดีดีกว่าครับถึงแม้ว่าตัวเลข266442จะเป็นเบอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาหมดเลยครับแต่วิธีการเจรจาติดต่อกับต่างประเทศต้องใช้วิธีการแตกต่างกันไปนะครับคือเวลาคุยกับคนไทยเราต้องใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเขาว่าอาทิเช่นพวกกลุ่มเลข244226ใช่ครับจะเป็นกลุ่มที่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่ว่าเวลาคุยกับคนต่างประเทศคนต่างประเทศเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าความชัดเจนความชัดเจนตรงไปตรงมาครับนะครับความฉลาดความฉลาดในการพูดคุยใช่ครับซึ่งในเบอร์ที่จัดมาจะไม่มีสิ่งทางกล่าวทั้ง3อย่างที่เมื่อกี้พูดออกไปเลยก็คือจะดูหน่อมแน้มไปหน่อยดูหน่อมแน้มไปหน่อยดูตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็คือนะครับต่างประเทศเขาชอบผู้หญิงชอบคนที่แบบดูสมาร์ทดูทำธุรกิจด้วยแล้วเขาจะไปรุ่งใช่แล้วครับไม่ใช่ว่าทำด้วยแล้วเขาจะขาดทุนถูกต้องครับเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเชื่อเราได้หรือเปล่าเราจะฉลาดพอไหมภาพลักษณ์เราดูเป็นผู้หญิงดูอย่าเรียกว่าโง่ๆเลยนิ่มเออมันเป็นลักษณะประมาณนั้นยังไม่สมาร์ทถ้าอย่างนี้เราควรใช้ตัวเลขอะไรดีครับในโซนหน้าในโซนหน้านะครับผมถึงแม้จะเป็นผู้หญิงก็ตามผมยังแนะนำให้ใช้ตัวเลขกลุ่มเลข19หรือกลุ่มตัวเลข95ก็คือ19915995คืออยู่ภายใน4ตัวหน้าก็คือกลุ่มเหล่านี้จะเหมาะสำหรับการติดต่อต่างประเทศใช่แล้วครับก็อย่างที่หมอเมย์บอกคือเขาต้องการบุคคลที่ดูสมาร์ทใช่ครับดูฉลาดดูมีปฏิภาณไหวพริบในการนำพาธุรกิจเขาแล้วก็ธุรกิจคุณเนี่ยสู่ความสำเร็จอ๋อเหลืออีกตัวเลขนึงครับผมลืมตัวเลข1441ครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันโอเคนะครับสำหรับคุณรัฐครับต่อไปมาถึงกระทู้ของคุณปุ๊กปิ๊กครับคุณปุ๊กปิ๊กถามเรื่องของความสัมพันธ์ทาสครับครับผมค่อนข้างยาวนิดนึงนะฮะสวัสดีค่ะอาจารย์อยากเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าเรามีธาตุหลักเป็นธาตุน้ำนะครับลองเป็นไฟและดินควรเลือกเบอร์เน้นไปทางธาตุใดที่ดีที่สุดคะครับหากเรามีตำแหน่งเป็นผู้จัดการการขายนะครับที่ต้องดูแลยอดของบริษัทตั้งไว้ที่บริษัทตั้งไว้ให้ค่อนข้างสูงค่อนข้างที่จะสูงในการทำยอดนั้นนะครับผมและมีพนักงานขายที่ค่อนข้างเกเรไม่ทำงานกันอย่างเต็มที่นะฮะอยากทราบว่าเลข4ตัวแรกและ4ตัวหลังเนี่ยควรจัดวางเลขแบบไหนดีจึงจะดีและสมควรมีเลข5665ไว้ในเบอร์ด้วยไหมคะโอเคตัดเท่านี้ก่อนเนาะมันยาวโอเคคำถามแรกก่อนนะครับว่าด้วยลักษณะคือมีธาตุหลักเป็นธาตุน้ำธาตุรองเป็นไฟและดินเนี่ยควรจะต้องเน้นหลักไปที่ธาตุไหนดีธาตุไหนดีนะครับในลักษณะตรงนี้เนี่ยผมจะเน้นหลักไปที่2ธาตุครับผมคือธาตุทองกับธาตุไม้ก็คือมันขาดไปนั่นเองเพราะมันขาดไปนะครับแล้วอีกอย่างนึงธาตุทองกับธาตุไม้เป็นธาตุสนับสนุนธาตุน้ำด้วยคือธาตุหลักของเรานะครับโดยที่ผมเนี่ยจะเน้นตัวเลข4ครับกับตัวเลข9นะครับซึ่งตัวเลข4เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มธาตุไม้ครับผมครับผมเลข9จะอยู่ในกลุ่มธาตุทองนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะอันนี้ในเรื่องของธาตุหลักธาตุรองผมก็ยังต้องดูสิ่งที่เรียกว่าปริมาณธาตุลงไปอีกรอบนึงนะครับจึงจะสามารถบอกได้ว่าควรใส่เลข9กี่ตัวดีหรือควรใส่เลข4กี่ตัวดีในตำแหน่งไหนครับนะครับต่อมาเขาบอกว่ามีตำแหน่งเป็นผู้จัดการการขายที่ต้องดูแลยอดขายของบริษัทที่ค่อนข้างสูงครับแล้วบอกได้เลยว่าพนักงานขายเกเรมากครับผมนะครับ
ควรจะต้องใช้4ตัวแรกกับ4ตัวหลังยังไงดีครับนะครับกรณีที่พนักงานขายที่ค่อนข้างเกเรนะครับผมไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งเนี่ยเราก็ต้องใช้4ตัวหน้าเนี่ย4ตัวแรกนะครับผมครับต้องมีสัดส่วนของธาตุไฟอยู่อย่างต่ํา1ตัวนั่นก็คือตัวเลข1แล้วก็ตัวเลข3นะครับซึ่งตัวเลข1กับตัวเลข3พอเป็นธาตุไฟเนี่ยจะมีความโหดผสมกับการเค้าเรียกการขู่บังคับแอบเผด็จการเล็กๆครับนะครับจะสามารถทำให้คุมลูกน้องได้ดีมากขึ้นครับโอเคแล้ว4ตัวหลังเป็นยังไงดีฮะ4ตัวหลังนะครับผม4ตัวหลังไม่ได้ฟิกอะไรมากมายครับผมจริงๆแล้วต้องดูลักษณะการทำงานมากกว่านี้ครับผมจึงจะสามารถบอกได้ว่า4ตัวหลังสมควรจะต้องใส่เลขไหนไว้ดีนะครับครับผมแล้วก็ควรมีเลข5665ไว้ในเบอร์ด้วยไหมครับจริงๆแล้ว5665เนี่ยผมเคยพูดไว้หลายรอบแล้วว่า5665คือเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของความขี้เกียจนะครับถ้าหากเราบอกว่าเราเป็นผู้จัดการการขายที่ขี้เกียจแน่นอนว่าลูกน้องก็เกเรต่างหากงานไม่เดินแน่ๆเอาใช้ตอนเกษียณดีกว่านะใช่แล้วครับสุดท้ายนะฮะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มาล่วงหน้าค่ะค่ะที่ทำให้คนจำนวนหนึ่งได้ทราบว่าเบอร์มงคลใช่ว่าใช้แล้วจะสมหวังทุกคนใช่แล้วครับมันต้องดูธาตุแล้วก็ดูธาตุคนดูธาตุเบอร์นะฮะครับที่ใช้ด้วยว่าเหมาะสมกันหรือไม่ขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับต่อไปสำหรับคุณปุ๊กที่จบไปแล้วมาถึงคุณคุณแปะล้วนครับตอนแรกผมอ่านเป็นคุณแป้งล้วนครับแปะไม่มีคนไทยให้มีแต่แปะขอคำปรึกษาเบอร์หน่อยครับครับสวัสดีครับหมอเมธและคุณออมสินสวัสดีครับขอรบกวนปรึกษาเรื่องเบอร์ที่ใช้อยู่ด้วยครับเพศชายครับอายุ30ปีอาชีพคือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ครับครับค้าที่ดินแล้วก็เป็นนักลงทุนครับครับอยากทราบว่าเบอร์ที่ใช้เหมาะกับงานที่ทำอยู่ไหมนะฮะครับ XX ครับ4159 8978แล้วก็ XX ครับ2323 2635ครับถ้ากรณีเป็นนายหน้านะครับผมนายหน้าค้าที่ดินอสังหาหรืออะไรต่างๆเนี่ยนายหน้าจะใช้เบอร์ที่2ดีกว่าดีกว่านะครับเพราะว่านายหน้าเนี่ยเท่าที่ผมมีเพื่อนเป็นนายหน้าเหมือนกันนะครับเขาพูดว่าจริงๆแล้วเวลาการซื้อขายที่ดินน่ะมันจะอยู่ที่ว่าเวลาเราคุยกับใครแล้วเรารู้สึกว่าคลิกกับเขามากกว่าคือเบอร์ที่2เป็นเบอร์ช่างชอเลาะนั่นเองครับผมนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเราเป็นนักลงทุนเองเนี่ยเบอร์ที่2ใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะเบอร์ที่2เป็นเบอร์ที่ค่อนข้างสับเพร่าครับนะครับเป็นคนที่เล่นๆมากกว่าติดเล่นน่ะฮะไม่ค่อยจริงจังครับเบอร์แรกจะเป็นคนที่จริงจังมากกว่าครับโอเคแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าด้วยงั้นผมคิดว่าน่าจะเหมาะคือใช้คู่กันไปใช่ครับแต่ว่าแบ่งหน้าที่ก็คือแบ่งเบอร์ว่าเบอร์ไหนควรใช้กับอะไรใช่แล้วครับแบบนั้นน่าจะเหมาะสมมากกว่าครับก็คือใช้ได้ทั้ง2เบอร์แหละครับสรุปแล้วนะครับเรียบร้อยไปครับสำหรับคุณแปะล้วนครับผมต่อไปถึงคุณต้นวุฒิครับเบอร์ไหนจะส่งเสริมเรื่องการงานครับครับเบอร์ไหนจะทำให้หน้าที่การงานเราโดดเด่นก้าวหน้าครับคุมคนได้ดีตัดสินใจได้ดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งครับแล้วก็หาเงินเก่งด้วยแทบจะครบทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเลยครับก็คือเน้นเรื่องการงานว่างั้นมีมาให้2เบอร์ครับ XX1915 ครับครับ4635กับ XX5914 ครับ6354ฮะในส่วนตรงนี้นะครับผมถ้าหากเราต้องการความโดดเด่นนะครับก้าวหน้าครับผมคุมคนได้ดีตัดสินใจได้ดีนะครับผมแนะนำเป็นเบอร์แรกเบอร์แรกนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์ที่2เนี่ยมันจะเป็นเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีครับมากกว่าแล้วก็คุมคนได้ดีนะครับเขาจะไปเก่งด้านนี้ซะมากกว่าครับโอเคอันนี้ก็ต้องให้คุณต้นวุฒิเป็นคนดูแล้วล่ะว่าอยากจะได้อะไรมากกว่ากันใช่ไปชั่งน้ำหนักดูเองใช่ครับนะครับคุณต้นวุฒิครับเรียบร้อยไปครับสำหรับคุณต้นวุฒิฮะครับมาถึงคุณถุงทองครับครับคุณถุงทองบอกว่า XX ครับ4782 8923เบอร์นี้ใช้ค้าขายลงทุนได้ไหมครับมีโอกาสรวยไหมไม่เวิร์กครับไม่เวิร์กแรงอย่างแรงเลยไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าในลักษณะของเบอร์นี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามีเลข28บ่อยมาก2คู่เลยทีเดียว282ใช่ ก็คือ828อยู่ช่วงกลางเนี่ย828นะครับพอใช้ลักษณะตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราเป็นคนที่หน้าใหญ่ใจโตมากจนเกินไปแถมด้านหลังไม่มีเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของสติหรือความรอบคอบแม้แต่ตัวเดียวก็คือจะลงทุนไปแบบเต็มที่ใช่เสียได้ไหมว่าอย่าเสียหน้าก็แล้วกันลักษณะประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เขาเรียกว่าเหมือนการเสี่ยงโชคกับการลงทุนมากกว่า
ครับนะครับถ้าหากโชคดีเราก็ได้เงินเปี้ยงล็อตใหญ่ไปเลยรอบนึงก็คือรวยไปเลยใช่ครับถ้าโชคดีนะถ้าโชคดีนะแต่ส่วนมากในเคสที่คนใช้82เยอะๆเนี่ยผมมักจะเจอโชคร้ายมากกว่านะครับส่วนมากก็คือบางคนติดหนี้หัวโตบางคนล้มละลายไปเลยก็มีเช่นเดียวกันครับให้ระวังในเรื่องของความหน้าใหญ่ใจโตไว้ใช่ครับแล้วก็ทำอะไรต้องมีสติความรอบคอบมากกว่าปกติมากกว่าคนที่ใช้เบอร์อื่นอีกหลายๆเท่าเลยทีเดียวก็คือเบอร์นี้ไม่มีเลขสติก็คือเลข5นั่นเองถูกต้องแล้วครับนะครับเรียบร้อยไปครับสำหรับคุณถึงทองครับครับโอกาสเลยนั้นก็ตามที่หมอใหม่บอกก็คือถ้าโชคดีฟลุกอ่ะมีไวใช่ครับมาถึงคุณตู่ครับในหัวข้อสอบถามด้วยครับใช้เบอร์ XX1951ครับ5424ครับเบอร์นี้เป็นยังไงบ้างครับเหมาะสำหรับงานประเภทไหนมีความก้าวหน้าในการงานไหมเบอร์นี้เก็บเงินอยู่ไหมครับความรักเป็นยังไงสรุปว่าครบนะครับโอเคครับเอามาเริ่มก่อนนะครับว่าเบอร์นี้เนี่ยเหมาะกับงานประเภทไหนเบอร์นี้เนี่ยเหมาะกับการเป็นลูกจ้างนะครับผมมากกว่าโดยที่สามารถทำได้ในถึงขั้นที่เป็นหัวหน้าแผนกสาเหตุที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าในลักษณะตัวเบอร์ด้าน4ตัวท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่รักความสบายนะครับดังนั้นพอให้พูดว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็จะค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของการบุกเบิกธุรกิจในเรื่องของการคุมนู่นคุมนี่คุมนั่นเขาไม่ชอบอะไรที่จุกจิกวุ่นวายนะครับดังนั้นแล้วการที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างยากถึงยากมากเลยยังยากอยู่ใช่ครับแต่ว่าถ้ากรณีเป็นพนักงานเงินเดือนนะครับผมเขาพูดว่าเบอร์นี้จะเป็นคนที่กระฉับกระเฉงทำงานเต็มที่ทำงานตามที่เจ้านายสั่งแบบเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะโอกาสก้าวหน้าในเรื่องของการงานมีเยอะมากเพราะว่าคุณใช่เพราะว่าคุณจะกลายเป็นคนที่แบบเจ้านายรักเจ้านายชอบเพราะคุณทำงานเก่งเพราะฉะนั้นเบอร์นี้เหมาะสำหรับพนักงานบริษัทใช่ครับไม่เหมาะสำหรับคนที่จะเป็นเจ้าของกิจการครับผมนะครับคุณตู่ส่วนเรื่องความรักก็กรณีเป็นผู้ชายใช้ได้อยู่ครับผมมันจะทำให้คุณดูสมาร์ทฮะครับผมแล้วก็คุณดูเท่แล้วกันและสุดท้ายก็คือโรแมนติกปะโรแมนติกอยู่ครับเพราะว่าจบท้ายด้วย424แต่ระวังยอมแฟนมากเกินไปนะครับโอเคครับครับมาถึงกระทู้ต่อไปเป็นของคุณก้อยแก้วครับอือหือน่าจะก้อยแก้วนะไม่น่าใช้ก้อยแก้วเนาะไม่มีไหมอ่านว่าก้อยแก้วจริงๆครับโอเคเบอร์ไหนเด่นด้านความรักมากกว่ากันคะกรณีมีแฟนแล้วครับสวัสดีค่ะหมอเมธสวัสดีครับรบกวนสอบถามเบอร์ที่ใช้เน้นความรักค่ะครับกรณีมีแฟนแล้วนะคะอยากพัฒนาให้เป็นครอบครัวและมีลูกค่ะตอนนี้ใช้เบอร์ XX4265-4622 ครับผมคุยเป็นส่วนตัวค่ะก็คือเอาใช้เป็นเบอร์หลักเลยเหมือนเป็นเบอร์หลักนั่นแหละนะครับและอีกเบอร์เป็นเบอร์ที่ใช้ติดต่องานค่ะก็คือเบอร์ XX ครับ2496-6296ครับครับส่วนตัวเป็นคนขี้งอนค่ะแต่แฟนก็งอนะคะ2เบอร์นี้เบอร์ไหนจะรักเบอร์ไหนรักจะดีเดี๋ยวนะสองเบอร์นี้ความรักจะดีกว่ากันคะครับผมหรือใช้ควบคู่กันไปจะเสริมกันไหมคะขอบคุณมากๆค่ะหมอเมธคือด้วยความที่ว่าเราเป็นคนขี้งอนเอามากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าทั้งสองเบอร์เลยมีสัดส่วนธาตุน้ำที่เยอะเอามากๆถามว่าเลขธาตุน้ำคือเลขอะไรคือเลข2แล้วก็เลข6ครับซึ่งเลข2กับเลข6ลองนับดูว่าโอ้มีแทบจะเกิน4ตัวต่อเบอร์นะครับมันก็เลยทำให้ค่อนข้างง้องแง้งนะครับใช้อารมณ์ค่อนข้างมากครับถ้าหากแฟนเราไม่ง้อเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่กันลำบากนะครับจริงๆแล้วเวลาดูเบอร์พวกนี้ต้องดูเบอร์แฟนด้วยนะเราถึงจะบอกได้ว่าต้องใช้วิธีไหนอ่ะทำให้เขาอยากจะพัฒนาความรักของเราเป็นขนาดที่เรียกว่ามีทำเป็นครอบครัวแต่งงานและมีลูกครับผมนะครับโดยถ้าถามว่าเบอร์ไหนถึงจะเป็นเบอร์ที่ดีในเรื่องของความรักมากกว่ากันนะครับผมยกให้เบอร์ที่1คือ4622มากกว่า4622ดีความรักนะครับครับผมแต่ถ้าถามว่าดีที่สุดมั้ยยังตอบว่าไม่ใช่เพราะว่าขี้งอนไปนิดอะไม่นิดอะเยอะเลยยังอีกนิดนะแต่สำหรับว่าผมว่าสำหรับการวางแผนครอบครัวระยะยาวเนี่ยแนะนำให้ติดต่อส่วนตัวจะดีกว่าในการดูเรื่องของวันเดือนปีเกิดด้วยของตัวคุณเองของสามีด้วยเนาะใช่ครับผมจะเวิร์กกว่าเยอะเลยดูข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ก็จะมีในส่วนของติดต่อสอบถามแล้วก็ในส่วนของบริการแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยฮะสรุปสุดท้ายก็คือโทรหาผมนั่นแหละ เดี๋ยวผมจะนัดคิวมาเมนให้อีกทีหนึ่งเนาะตรงนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะอยู่ที่ 1,000 บาทต่อ1ชั่วโมงไม่แพงมากใช่ครับไม่แพงหรอกครับสำหรับการวางแผนในอนาคตนะครับคุณก้อยแก้วนะครับขอบคุณมากสำหรับคำถามที่ถามมา
ครับผมเรียบร้อยไปครับเรียบร้อยแล้วครับต่อไปไปถึงกระทู้คุณอุ้มครับคุณไม่ใช่คุณอุ้มครับคุณอุ้มครับคุณอุ้มครับ คุณอุ้มถามว่าเบอร์นี้ใช้ค้าขายดีไหมครับอยากสอบถามมาเมดว่าถ้าจะใช้เบอร์นี้ค้าขายดีไหมคะXX9245-9645ครับจะมีเงินเยอะไหมเก็บได้ดีหรือเปล่าครับเหมาะในการค้าขายไหมรวมถึงความรักเบอร์นี้เด่นเรื่องไหนมากที่สุดคะเบอร์นี้จะไปเด่นในเรื่องของความรักมากที่สุดครับเด่นเรื่องความรักคือจะทำให้ตัวเราเนี่ยดูน่ารักสดใสนะครับคนอื่นอยากจะเข้ามาดูแลนั่นนะครับแล้วก็เวลาอยู่กับใครแล้วส่วนมากแล้วก็แบบค่อนข้างดูเป็นคนร่าเริงจะทำให้คนอื่นมีความสุขได้แต่ออกกวนๆแก่นๆนิดนึงนะครับแต่ก็ดูมีกิจกรรมร่วมกันดีครับกิจกรรมอะไรฮะกิจกรรมคือไปเที่ยวฟังเพลงดูหนังช้อปปิ้งอะไรก็ตามนะครับผมกิจกรรมเยอะกิจกรรมเยอะครับแต่ถ้าถามว่าจะมีเงินเยอะไหมเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่มีความสามารถทางด้านการบริหารทางการเงินอยู่ครับผมครับจึงสามารถพูดได้ว่าเก็บเงินได้แต่ถ้าถามว่าจะมีเงินเยอะไหมเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงตรงที่ว่าด้วยเบอร์นี้เขียนว่าเหมาะกับการค้าขายไหมเบอร์นี้เป็นคนที่ปิดการขายไม่ค่อยเก่งนะครับถ้าขายของชิ้นใหญ่มากหรือขายของค่อนข้างฟุ่มเฟือยนะครับจะทำให้ได้ยอดไม่ค่อยดีเบอร์นี้จะไปเด่นในเรื่องของงานบริการหรือการขายที่แบบแฝงบริการมากกว่าก็คือเน้นในการเข้าถึงลูกค้าเป็นหลักใช่ครับนะครับอือฮึก็คือถ้าทำงานเกี่ยวกับพวกเด็กเสิร์ฟพนักงานโรงแรมอะไรนี่จะเหมาะเนาะใช่จะเหมาะกว่าเยอะเลยครับงานบริการสำหรับเบอร์นี้นะครับครับผมโอเคเรียบร้อยไปครับสำหรับคุณอุ้มๆครับครับต่อไปมาถึงคุณปราครับครับคุณปราถามว่าเบอร์ส่วนตัวสวัสดีค่ะดิฉันเป็นพนักงานบริษัทค่ะครับตอนนี้ใช้2เบอร์ก็คือ XX99ไม่ใช่9556ครับ6322ใช้เกือบปีแล้วค่ะค่ะก็อีก1เบอร์ก็คือ XX ครับ4226-6351ครับใช้มาเกือบ 2-3 เดือนแล้วค่ะแต่ตอนนี้อยากได้แค่เบอร์เดียวเป็นเบอร์ส่วนตัวเลยอยากทราบว่าเบอร์ไหนดีกว่าคะค่ะอยากจะเน้นเรื่อง1ความรักที่ดีแฟนเอาใจไม่ทะเลาะกันครับครับผมเรื่องที่2ก็คือการงานในเรื่องตำแหน่งเร็วๆผู้ใหญ่หลักและไว้ใจฮะครับ3เรื่องของการเก็บเงินครับและสุดท้าย4ครับกำลังทำธุรกิจเล็กๆเกี่ยวกับขายปลาสวยงามกำลังคิดว่าจะเปิดร้านขนมไทยด้วยค่ะดูท่าทางจะไม่ค่อยเล็กนะครับ อยากทราบว่าเบอร์ไหนพอจะเป็นเบอร์ร้านได้คะทำให้ลูกค้าติดด้วยตอนนี้มีอยู่3เบอร์อ้าวคือข้อที่4อ่ะเขาแยกข้อที่4เก็บไว้ก่อนสามข้อเลือกระหว่าง2เบอร์ฮะเบอร์ไหนดีถ้าสำหรับ2เบอร์ครับเลือกเบอร์2เถอะครับเบอร์ที่2นะครับผมเพราะว่าเบอร์แรกนะครับผมไม่เสริมเรื่องของเมตตาอุปถัมภ์เลยนะครับไม่เสริมเรื่องผู้ใจรักและไว้ใจเลยนะครับแถมยังมีตัวเลข3223ที่แปลว่าความขี้หึงขี้หวงอีกเพราะฉะนั้นเอาทิ้งไปเถอะใช่ใช้เบอร์ที่2นะครับที่จะตอบโจทย์ในข้อ1ข้อ2และข้อ3ถูกต้องส่วนข้อ4เขาให้มา4เบอร์3เบอร์ครับครับผม XX0241965 XX66XXX ครับ663-6464คือให้มา7ตัวใช่ให้มาแค่7ตัวกับอีก1เบอร์ก็คือ XX ครับ663-6226นะฮะทำธุรกิจเล็กๆเกี่ยวกับปลาสวยงามแล้วก็เปิดขนมไทยอันไหนพอจะทำให้ลูกค้าติดแนะนำเป็น2เบอร์สุดท้ายครับผมอันนี้ลองไปเลือกเอาเนาะว่าจะเป็นเบอร์ไหนดีนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าคำว่าธุรกิจเล็กๆของคุณอะเล็กแค่ไหนเล็กแค่ไหนคือถ้าเล็กจริงๆอะผมแนะนำให้6226จะดีกว่าเพราะเด่นในเรื่องของการงานบริการมากกว่าแต่6226เนี่ยมันจะไม่เน้นฟันกำไรกับลูกค้ามันจะเน้นเลี้ยงลูกค้าให้อยู่กับเรานานๆเป็นแฟมิลี่นะฮะใช่ครับแต่ถ้าเป็น6464คือขายแล้วทิ้งอะนะครับเพราะฉะนั้นควรไปดูว่าคำว่าเล็กๆของคุณปลาเนี่ยแค่ไหนใช่ครับมันหมอเมดนี่ก็แค่ดูดวงเล็กๆเป็นงานอดิเรกใช่ไหมใช่ครับผมเป็นงานอดิเรกไม่จริงจังเลยใช่ไหมเรียบร้อยไปครับสำหรับคุณปลามาถึงกระทู้ต่อไปครับคุณอภัสดาครับครับดูเรื่องค้าขายและความรักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากทราบว่าเบอร์ที่ใช้อยู่ก็คือ XX2466-9165 เนี่ยครับเรื่องความรักแล้วก็เรื่องค้าขายดีไหมคะเรื่องความรักนะครับผมเบอร์นี้เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่เสริมเสน่ห์นะครับผมคือจะดีแค่ช่วงต้นแต่ไม่ดีที่ช่วงปลายนะครับเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่า3เดือนนะครับผมมันจะทำให้เราเริ่มเป็นคนที่จุกจิกจูจี้แล้วก็ชอบไปลามปามในเรื่องงานของอีกฝั่งนึงก็คือจากเป็นแฟนก็จะกลายเป็นแม่ซะลักษณะประมาณนั้นแหละซึ่งพอเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันเลยทำให้แฟนเราเบื่อเราเร็ว
อุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นเลยพูดว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์เสน่ห์ที่ดีเหมาะกับการจีบหรือคบกันในช่วงแรกๆแต่ว่าไม่ดีในช่วงท้ายๆครับครับผมราคาขายล่ะฮะเรื่องให้ค้าเรื่องในเรื่องของการค้าขายค่อนข้างโอเคอยู่ครับโอเคใช่ครับผมเพราะเป็นคนที่พูดเก่งนะครับผมเป็นคนที่สดใสมีเทคนิคการขายแพรวๆนะครับก็ใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำคุณอภัสดานะครับใช้เบอร์นี้ก่อนได้ uh-huh. พอจีบกันเสร็จให้เอาเบอร์นี้โยกไปทำธุรกิจซะแล้วก็ซื้อเบอร์ใหม่ใช่ครับผมซื้อเบอร์จากใครครับเบอร์จากเราสิ ในการทำเรื่องของความรักให้ยั่งยืนยาวๆใช่แล้วครับโอเคเรียบร้อยไปครับคุณรภัสดาอย่าลืมนะฮะโทรติดต่อผมครับ ต่อไปคุณซันนี่ครับคุณซันนี่บอกว่าวิเคราะห์เบอร์ให้ด้วยครับได้ครับxx5456 ครับ3542เบอร์นี้เป็นยังไงบ้างครับการงานการเงินความรักใช้แล้วดีไหมค้าขายได้ไหมมีรายได้ที่ดีไหมครบครบเหมือนกันฮะในลักษณะของเอาการเงินก่อนดีกว่านะครับการเงินของเบอร์นี้เนี่ยดูท่าทางเขาจะทำเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายนะครับพอพูดเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายจึงต้องไปดูการงานจริงไหมจริงฮะครับผมในเรื่องของการงานแล้วเนี่ยเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่คนค่อนข้างเข้าถึงยากเดี๋ยวยากไปนิดเนาะพอเป็นคนเข้าพอคนเข้าถึงยากแล้วเนี่ยการขายของไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เราจำเป็นต้องเปิดให้คนเข้าถึงเราง่ายๆจริงไหมครับก็คือเปิดด้วยเสน่ห์ว่างั้นใช่ต้องเปิดด้วยเสน่ห์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเบอร์นี้เป็นเบอร์ปิดกั้นแล้วฐานลูกค้าเราน้อยเงินเราก็จะน้อยตามนะครับต่อมาคือในเรื่องของการปิดการขายถึงแม้ว่าเบอร์นี้จะมีความสามารถทางด้านการปิดการขายอยู่บ้างแต่ผมใช้คอบ้างไงบ้างบ้างดังนั้นแล้วก็จึงไม่ใช่ตัวเลขที่เก่งในเรื่องของการค้าขายแบบชัดเจนนะครับจุดที่ดีของมันคือมีความพยายามในการทำงานค่อนข้างสูงมีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ค่อนข้างมากนะครับมันก็เลยช่วยมาทดแทนได้อีกนิดนึงนะโอเคนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับเป็นเพศชายครับผมนะครับเรื่องของความรักทำให้เรื่องของเสน่ห์เราดูเป็นผู้ชายที่ดูนิ่งๆดูไม่มีจุดเด่นอ่ะดูแผ่นๆลักษณะประมาณแผ่นๆทั่วไปนะครับผมดังนั้นแล้วก็เรียกว่าไม่ค่อยมีเสน่ห์แต่ว่าบอกได้เลยว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่จริงใจกับแฟนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากมีผู้หญิงคนไหนฟังอยู่ก็ติดต่อไปได้ครับว่าผู้ชายคนนี้จริงใจจริงๆครับครับผมสำหรับผมเนี่ยดูว่าเบอร์นี้ครั้งแรกที่ดูนะมงคลทั้งเซตเลยใช่ครับแต่เนี้ยความแตกต่างที่มาเมนในการวิเคราะห์ออกมาก็คือเรื่องของตำแหน่งใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าเบอร์แต่ละเบอร์ตัวเลขมงคลแต่ละตัวเนี่ยพออยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปความหมายก็จะแตกต่างกันออกไปเลยเพราะฉะนั้นคุณซันนี่ก็ต้องเท่าที่ผมฟังเนี่ยคุณซันนี่น่าจะวิเคราะห์ได้ว่าควรต้องหาเบอร์ใหม่ครับแล้วก็เดี๋ยวมาถามกันอีกรอบใช่ครับผมอีกรอบนึงเนาะโอเคมาถึงกระทู้ต่อไปของคุณ NF ครับครับผมคุณ NF บอกว่ารบกวนวิเคราะห์เบอร์ด้วยค่ะได้ค่ะพอดีเพิ่งเปลี่ยนเบอร์ใหม่ค่ะเน้นความรักกับค้าขายนะคะค่ะก็คือ xx 4426อ่าฮะ3296ครับที่จริงอ่ะอยากจะได้เลข56อยู่ด้านท้ายค่ะแต่หายากมาก อีกเบอร์นะคะ พอดีใช้2เบอร์ค่ะ xx 562 5698 4195นะฮะใช้เบอร์นี้ก่อนเป็นเบอร์แรกค่ะรบกวนหมอเมทช่วยวิเคราะห์ทีค่ะผมขอคองเกตูเรชั่นล่วงหน้าว่าคุณหาเลข56ไม่ได้ดีใจด้วยครับอันนี้ดีใจจริงดีใจจริงถูกครับไม่ได้มาชมเพราะว่า56จริงๆอ่ะมันแปลว่าความขี้เกียจความเฉื่อยความเฉื่อยพอมีตัวเลข56ยิ่งอยู่ในตัวท้ายมากเท่าไหร่จะทำให้ยิ่งไม่เจอความรักมากเท่านั้นแล้วก็ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ช้ามากยิ่งขึ้นมากเท่านั้นก็คือไม่มีแรงกระเตื้องใช่ไม่มีแรงกระตุ้นคือ56คือมันเขารักสบายอยู่แล้วใช่ครับคิดว่าพอมีพอกินอยู่แล้วก็ตรงนี้นะมันจะทำให้คิดประมาณว่าฉันจะมีแฟนทำไมอะเป็นภาระเปล่าๆอะอยู่แค่นี้ง่ายๆสบายๆดีกว่าแล้วธุรกิจทำใหญ่ไปทำไมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วพอแล้วดีกว่ามันก็เลยไม่เกิดการพัฒนาขึ้นถูกครับเพราะฉะนั้นดีใจด้วยจริงๆครับที่ไม่เจอ56อ่าฮะนะครับอ่ะในเบอร์ใหม่นะครับผมเน้นในเรื่องของความรักและค้าขายไหมเบอร์ใหม่เน้นทั้งเรื่องความรักและเน้นทั้งเรื่องค้าขายครับแต่อีกแล้วไม่ชอบคำว่าแต่เลยทีเดียวนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์เสน่ห์แต่ว่ายิ่งคบกันไปแล้วยิ่งชอบจู้จี้จุกจิกอีกแล้วเวียงแตกต่างจากคนเมื่อกี้นะคนเมื่อกี้จากแฟนเป็นแม่คนนี้เวียงแบบจากแฟนเป็นมนุษย์เมียจากแฟนเป็นมนุษย์คนแรกคำนิยามดีครับถูกครับคำนี้เลยจริงๆคือจากแฟนเป็นมนุษย์เมียครับ
คืออะไรอีกฝ่ายก็ผิดอ่ะเราไม่เคยอยู่ในปัจจุบันสักทีครับอยู่ในอดีตกับอนาคตเท่านั้นครับเมื่อก่อนเธอทำไมเป็นแบบนี้และตอนนี้ทำไมเธอเป็นแบบนี้ฉันว่าอนาคตเป็นแบบนี้แต่เธอไม่เป็นแบบนี้นี่คืออะไรมนุษย์เนี่ยใช่ไหมคุณอมสินเรียนการแสดงจากใครมาครับครูแงะแต่ครูเงาะอีกแล้วฮะนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นลักษณะประมาณนั่นแหละนะครับส่วนอีกเบอร์นึงที่ใช้ก่อนเบอร์แรกแนะนำว่าทิ้งไปได้ครับผมเพราะว่าไม่เสริมเรื่องความรักนะครับแล้วจริงๆอีกอย่างนึงคือไม่ได้เสริมเรื่องการค้าขายด้วยครับอีเบอร์5698อ่ะเอาไม่ต้องใช้หรอกใช่ไม่ต้องใช้หรอกครับผมส่วนอีเบอร์หนึ่งก็พอใช้ได้ทูไทยๆแต่ก็เปลี่ยนดีกว่าเนาะใช่แล้วครับแนะนำให้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเลยครับครับผมเรียบร้อยไหมครับสำหรับคุณ NF ครับครับอ่ะมาถึงกระทู้ต่อไปครับของคุณชิสาครับครับผมชื่อน่ารักเนอะใช่คิดถึงชิวาว่าทันทีเลยไม่ใช่นิโคลชิวาว่าน้ำแมวหมาแมวรบกวนเช็คเบอร์ให้หน่อยเถอะค่ะกำลังเริ่มจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะฮะครับเบอร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน XX ครับ5156 3428ครับเบอร์ที่กำลังจะเปลี่ยนก็คือ2996 3987ครับครับไม่ทราบว่าเบอร์ใหม่ดีไหมคะ uh-huh. มีผลเสียอะไรไหมคะ uh-huh. อาชีพตอนนี้คือเปิดร้านกาแฟร้านขายหนังซีดีค่ะ uh-huh. แต่ว่าจะหันมาค้าขายเสื้อผ้าหรือเครื่องสำอางจะเหมาะไหมคะโ okay. อเคเท่าที่ผมดูก็นะก่อนอื่นข้อแรกก่อนเลยนะเบอร์ที่2หรือเบอร์ใหม่ดีกว่าเบอร์แรกชัวร์ด้วยสาเหตุที่ว่าเบอร์แรกเป็นเบอร์ที่ไม่มีเสน่ห์นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่จะหันมาขายเสื้อผ้าและเครื่องสำอางอ่ะถ้าหากคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากดูไม่มีเสน่ห์ดูอีเชิมอ่ะดูอีเชิมเออมันจะขายเครื่องสำอางได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าได้ได้ได้เหรอขายสปริงซองให้คุณแม่ค่ะอะไรอย่างนี้แป้งเพศัตว์กินมาดามอะไรอย่างเงี้ยได้อีเชิมไทยได้ครับยอมแต่ได้จะไปขายอีทูด้งอีทูดี้แม็กบราวอะไรนะบ๊อบบี้บราวอะไรเงี้ยเยอะนะเนี่ยอิมพอร์ตเนี่ยคงไม่ได้ฮะเยอะเยอะครับผมมีเครื่องสำอางอะไรปรึกษาคุณอมสินได้ครับผมให้คุณอมสินเป็นตัวแทนขายของก็ได้เหมือนกันครับครับอ่ะต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่อ่ะมันสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่จุดที่มีปัญหามากที่สุดเลยที่ผมมองเห็นนะ987ด้านหลังสุดทำไมฮะ987ด้านหลังสุดเป็นตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแบบชิ้นใหญ่ๆชิ้นโตๆแบบแบบหลักล้านอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นพอพูดว่าจะหันมาขายเสื้อผ้าขายเครื่องสำอางผมมองว่ามันไม่คงไม่ถึงหลักล้านหรอกมั้งน่าจะแค่หลักแสนแค่มั้งผมใช้ก็มั้งเออนะครับก็อยากให้ลองดูว่าเราจะลงทุนแค่ไหนเขาพูดว่าเขาเพิ่งจะมาลงทุนด้วยเขาคงไม่ลงทุนตุ้มเดียวล้านหนึ่งหรอกเออนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาชีพตอนนี้เปิดร้านกาแฟอาชีพตอนนี้เปิดร้านกาแฟกาแฟแบบไหนดีกว่ามันจะมีกาแฟเบเกอรี่ขนมเค้กอะไรอย่างงี้กับกาแฟที่เข็นรถอ่ะมี2แบบกาแฟดำผมคิดว่าน่าจะเป็นกาแฟเบเกอรี่ผมมองว่าน่าจะเป็นกาแฟเบเกอรี่รสนิยมโอเคอยู่ใช่ครับฮะคือถ้าเปิดร้านกาแฟเบเกอรี่มันโอเคอยู่แล้วครับสำหรับเบอร์ที่2เบอร์แรกทิ้งไปได้เลยครับฮะแต่ร้านขายหนังซีดีผมว่าจะเปลี่ยนไปเบอร์ไหนมันจะขายได้เพิ่มหรือเปล่าครับถ้าผมไม่นะไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าซีดีมันเริ่มเฟดเอาออกจากตลาดแล้วอ่ะอันนี้คือพูดตามหลักเศรษฐกิจไม่ได้เกี่ยวกับเบอร์อันนี้ไม่เกี่ยวกับเบอร์นะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะยากนิดนึงนะครับผมกับการที่จะทำให้หนังซีดีกลับมาบูมได้เหมือนเดิมเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะงงมากเลยแล้วเอาเป็นว่าผมแนะนำนะลองหาเบอร์ใหม่อีกสักเบอร์นึงมาถามผมอีกรอบนึงดีกว่าเพราะว่ามันถึงแม้มันจะดีกว่าเดิมแต่มันไม่เวิร์กครับนะครับผมไม่กล้าการันตีว่ามันจะดีกับตัวคุณจริงคุณที่3มิทําไม่อยากหาเบอร์สเปซสปะครับให้โทรมาใช้บริการหมอเมย์ที่การบริการการจัดเบอร์ตรงนี้จะมีส่วนของการคํานวณวันเดือนปีเกิดให้ด้วยถูกต้องครับอาชีพแล้วก็ความต้องการแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานอย่างงี้คุณที่3รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าจะถามตั้งแต่ต้นๆช่วงต้นๆเดือนธันวาคมก็ประมาณเดือนนึงครับผมอาจจะนิดอนานิดนึงนะฮะถ้าคุณที่3รีบก็โทรจองคิวที่ผมได้ครับผมขายตลอดครับผมช่วงนี้ปีใหม่แจกโบนัสเยอะนะฮะเรียกฮาร์ดเซลหรือเปล่าไม่ฮาร์ดเซลแบบนุ่มๆนะใช่ไหมฮะครับผมเรียบร้อยไปครับสำหรับคุณชิสาครับต่อไปเป็นของคุณเทพชิวครับผมหัวข้อคือปรึกษาหมอเมดครับครับเบอร์ที่ใช้คือ XX ครับ4645 9623มันเริ่มหนาวแล้วนะ
ับอีกเบอร์ครับ9645-3622ครับเริ่มหนาวหนาวดิก็ข้างบนใส่สั้นแน่นข้างล่างนี่ขาสั้นนะเนี่ยเบอร์ใครให้ใส่ขาสั้นล่ะครับเบอร์ไหนค้าขายดีกว่ากันครับเก็บเงินดีมีเงินเข้ามามากค่าขายโทรศัพท์มือถือซิมเคสครับขอข้อดีข้อเสียด้วยครับขอบคุณครับอ่ะค่อยๆพูดกันทีละช็อตดีกว่าเนาะเบอร์ไหนค้าขายดีกว่ากันเบอร์ไหนเบอร์ที่ค้าขายดีกว่าครับคือเบอร์ที่2ครับเบอร์ที่2 3632ใช่ครับข้อที่2คือเบอร์ไหนเก็บเงินดีกว่าครับเบอร์ที่เก็บเงินดีกว่าคือเบอร์แรกเบอร์ที่1ครับผมแต่เอาจริงๆแล้วก็แทบไม่ต่างกันครับผมใช้เงินเปลืองกันทั้งคู่ครับใกล้เคียงครับผมอันที่3มีเงินเข้ามามากก็อยู่พอๆกันกับขายของดีกว่าเนาะก็ต้องเบอร์ที่2เบอร์ที่2แน่นอนนะครับข้อดีข้อเสียคืออะไรครับผมข้อดีข้อเสียข้อดีเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับคือขายของเก่งครับข้อเสียสุดๆคืออินดี้ครับอยากจะเปิดก็เปิดไม่เปิดก็ไม่เปิดครับอยู่ร้านบ้างไม่อยู่ร้านบ้างอยากขายบ้างไม่อยากขายบ้างของกูเงินของกูจะขายไปไหนก็ช่างกูนะครับแล้วก็อีกปัญหาอีกอย่างนึงคือเรื่องของความรักนะครับด้วยความที่ว่าเป็นคนเดียวเหมือนกันแหละเขาถามมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ถามแต่เขาถามมีข้อเสียหรือเปล่าตอบตอบตอบครับผมคือเป็นคนเอาแต่ใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครอยู่ข้างๆก็จะหงุดหงิดง่ายครับโอเคจะไปอินดี้เยอะนะครับผมเรียบร้อยไปครับสำหรับคุณอะไรนะเทพชิวเทพชิวเทพชิวนะถูกต้องแล้วครับชิวชิวจริงๆนะชิวแบบอินดี้ใช่ไหมใช่ครับมาดูกันทุกต่อไปครับครับคุณช่อครับสอบถามด้วยค่ะพอดีเพิ่งเปลี่ยนเบอร์มาเป็น XX4624ครับ4546นะคะ อยากสอบถามหน่อยค่ะว่าเบอร์เนี้ยเสริมเรื่องความรักดีหรือเปล่าคะจะสมหวังไหมคะครับดีเรื่องไหนมากที่สุดเรื่องไหนเป็นข้อด้อยเลยรวมๆครับเบอร์นี้เหมาะกับเรื่องไหนมากที่สุดเหมาะกับงานด้านไหนค้าขายได้ไหมคะงงไหมฮะรู้สึกเหมือนวันนี้ค้าขายเยอะนะก็ต้องคนก็ต้องทำมาหากินไงฮะไม่ใช่ครั้งอื่นมันจะมีทนายบ้างรับราชการครูบ้างเป็นเอาเราเข้าถึงรากหญ้าแต่วันเนี้ยแต่รอบเนี้ยมีแต่แบบค้าขายตลอดอ่ะขายโอเคครับในเรื่องนี้เนี่ยเบอร์นี้จะดีเรื่องของความรักครับรีดี รีนั่นแหละดีนะครับแต่ว่าเป็นความรักแบบมันไม่ใช่เสน่ห์ที่แบบเปรี้ยวหวือหวาทุกคนต้องเข้ามายื้อยุดฉุดกระแชกกระชากกูเช็คแรกชากใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับสมมุติไม่ผิดสมมุติผิดเนาะคัดไม่มีไม่มีหรอเออนั่นแหละพอเป็นแบบนี้เสร็จเนี่ยมันเลยทำให้ถ้าหากบอกว่าอยากจะลงจากคานเร็วๆเบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์ที่เดียวเขามีแฟนเขามีหัวหรือยังเถอะคิดว่าน่าจะมีกันนะเนี่ยไม่แน่อะก็ต้องพูดไว้ก่อนเขาถามว่าจะสมหวังไหมใช่จะสมหวังไหมยังไม่มีอาจจะไม่มีก็ได้ไม่ใช่ไม่มี มันอาจจะทำให้ลงจากคานได้ช้าหน่อยนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าหากได้คบกับใครแล้วมักจะได้คบกันนานๆครับโอ้จะเจอไหมดีกว่าจะเจอไหมดีกว่าเอ้ยแต่เขาน่ารักเบอร์นี้มันเป็นเบอร์คนน่ารักผู้ชายก็อยากจะเข้าไปเทคแคร์นั่นแหละเพิ่งเปลี่ยนเบอร์มาเพราะฉะนั้นเตรียมต้อนรับลูกเขยให้บ้านนี้ได้เลย โอเคครับส่วนเรื่องไหนเป็นข้อด้อยงานครับงานเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเรื่อยเฉื่อยแฉะมากอีเรื่อยเฉื่อยแฉะหมอพี่อะไรเนี่ยวันนี้อะไรตลอดเลยขอบคุณคุณช่อนะนะครับไม่พูดแล้วโดยรวมเบอร์นี้เหมาะกับเรื่องไหนคะเกี่ยวดีเฉพาะเรื่องของความรักละกันครับผม okay. ส่วนเรื่องงานอาจจะไม่ค่อยเด่นมากนักแม้แต่ในเรื่องของการค้าขายเนี่ยค้าขายก็ทำได้แต่ไม่ใช่เบอร์ที่เก่งในเรื่องของไม่ใช่คนที่ปิดการขายเก่งนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบหมดงานนั่นไหนบริการและเซอร์วิสครับโอเคเรียบร้อยไปครับสำหรับคุณชอบจบแล้วนะจบแล้วจ้ะจบเพื่อมาถึงกระทู้ต่อไปครับเป็นกระทู้ของคุณชัยครับรบกวนวิเคราะห์แล้วก็ทำนายเบอร์หน่อยครับครับรบกวนมาเมดดูให้หน่อยว่าเบอร์ XX ครับ5626990นะฮะเบอร์นี้ใช้มา2ปีแล้วนะใช้แล้วก็ชีวิตมันก็เรื่อยๆฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับที่ดินแล้วก็อสังหาจะดีไหมครับครับดีไหมอ่ะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่ครับด้วยเบอร์ไม่มีธาตุไฟเลยแรงกระตุ้นไม่มีครับผมก็เลยเลื่อยเฉยแฉะอย่างนี้แหละครับก็คือ E56นี่ใช่ไหม E56นี่แหละโอเคมีเลข90ปิดท้ายหลายคนบอกว่ามี0จะไม่ดีอ่าฮะ
พอมีศูนย์ตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้มีความอินดี้เข้าไปเพิ่มครับผมก็คือกูอยากขายกูก็ขายกูไม่ขายกูก็ไม่ขายแล้วคนไหนที่เราถูกใจเราค่อยขายครับแต่ถ้าเรารู้สึกมองหน้าแล้วเรารู้สึกไม่ถูกใจกูไม่ขายเออมีเงินกูก็ไม่ขายให้รบกวนมีคอลเลกให้ทีครับขอบคุณมากครับครับผมก็เป็นลักษณะประมาณนั้นแหละเนาะจบเรียบร้อยฮะเรียบร้อยแล้วยังครับอ่ะเป็นยังไงบ้างอีกข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ปิดการขายไม่เก่งจ้านะครับแล้วก็มันจะทำให้คนที่คุยกับเราอ่ะรู้สึกฟังแล้วเพลินหูจริงๆครับแต่เพลินแล้วไม่คิดอะไรคือเล่าไปเรื่อยคือเหมือนเล่านิทานให้ฟังอ่ะเออเอออันนี้ก็ดีเนาะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีเอองั้นที่นี่ก็ดีนะเออฮะสรุปรักซื้อไหมครับเดี๋ยวก่อนละกันคือมันปิดการขายไม่ได้นะครับดังนั้นก็ที่เขียนมาแล้วครับชีวิตก็ดูเรื่อยๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมแนะนำว่าถ้าอยากให้ขายดีๆให้แนะนำให้ทำบุญเยอะๆเพราะเบอร์พวกนี้เออเบอร์คุณมีเลข9เยอะมากใช่ถูกต้องครับเลข9เนี่ยจะเป็นเฉพาะเลข99นะที่อยู่ติดกันถ้าเป็นพวก19 29 39ผมอาจจะไม่ฟิกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตัวเลข99เมื่อไหร่เนี่ย999อันนี้99 3ตัวอันนี้9 3ตัวเลยนะครับอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญอย่างแน่นอนครับทำบุญเยอะๆจะทำเล็กทำน้อยอะไรก็ทำไปเถอะครับบอกได้เลยว่าช่วยแน่นอนถ้าอยากขายที่ไหนได้ให้ไปทำบุญกับเขาเรียกว่าแผ่เมตตาให้เจ้าที่ อะไรอย่างนี้ใส่บาตรให้เขาไปไหว้กับอะไรอย่างนี้นะขอพรใช่ครับผมน่าจะเวิร์กนะแต่ผมเชื่อว่าด้วยลักษณะของเขาเป็น990เขาทำอยู่แล้วครับเขาทำอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ต้องไปแนะนำเขาได้แค่เท่านั้นก็คือทำแล้วก็ยังไม่เวิร์กก็เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเบอร์ซะไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ดีกว่าครับปิ้งนะไปดูกันรู้ต่อไปครับคุณพีพีครับผมว่าจะเปลี่ยนเบอร์ค่ะเปลี่ยนเลยฮะยังไม่ได้อ่านรบกวนดูเบอร์ให้หน่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่ใช่เขาพูดว่าสวัสดีค่ะกำลังงงอะไรว่าสระอาเยอะมากสวัสดีค่ะเออเคยใช้เบอร์ XX ครับ35817819ตอนนั้นเงินเข้าเยอะมากๆเลยค่ะค่ะมีโอกาสได้ทำธุรกิจเล็กๆเงินหมุนเวียนตลอดไม่ขาดมือ มีคนทักว่าเออแต่มีคนทักว่าเบอร์ไม่โอเคเลยเปลี่ยนมาใช้เบอร์9939 3645ปรากฏว่าเงินไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนค่ะค่ะเบอร์นี้มันเป็นยังไงคะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างคะโอเคตัดตรงนี้ก่อนเนาะจ้ะครับต้องบอกก่อนว่าในเบอร์แรกนะครับผมที่ใช้เนี่ยมันเป็นเบอร์ที่เสริมในเรื่องของความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นเบอร์ที่ดูพูดจาเป็นผู้ใหญ่ครับนะครับแล้วก็อีกความสามารถนึงมีความสามารถในการโน้มน้าวแล้วก็มัดมือชกลูกค้าค่อนข้างสูง ผมใช้คำว่ามัดมือชกนะดังนั้นแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคำว่าธุรกิจเล็กๆทำเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่อีกข้อหนึ่งที่ดีคือเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่มีความพยายามสูงและสูงมากนะครับขยันว่างั้นขยันแล้วก็มีมุมมองที่ค่อนข้างดีวิสัยทัศน์ไกลครับผมนะครับมันก็เลยทำให้เป็นเบอร์ที่พัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่พอใช้เบอร์ใหม่นะครับผมเบอร์ใหม่คือตัว3645กับกลายเป็นว่าทำให้กลายเป็นเบอร์ที่อารมณ์เสียง่ายทั้งที่เปลี่ยนเป็นเบอร์มงคลแล้วนะเป็นเบอร์มงคลเวลาพูดจะพูดจาลองสังเกตดูว่าแวด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 มากขึ้นนะครับอารมณ์เหวี่ยงมีเยอะขึ้นเหวี่ยงเยอะขึ้นผู้จาไม่น่าฟังเหมือนแต่ก่อนแล้วเหมือนมีวิญญาณมนุษย์เมียมาสิงสถิตในตัวคุณถูกครับประมาณนั้นนะมาอีกแล้วอีมนุษย์เมียนะครับแล้วก็จบท้ายด้วย645นะครับผมเราจะรู้สึกประมาณว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่แบบชีวิตสบายสบายไม่ต้องแบบไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนก็คือคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณต้องการพัฒนาใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนคุณสตาร์ทธุรกิจของตัวคุณเองมาตั้งแต่ใช้เบอร์เนี้ยใช่มานานแล้วถึงแม้จะมีเลข93เยอะมากเลยแต่ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมการทำธุรกิจคุณครับเป็นกลายเป็นส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ไม่ดีซะใช่ไหมใช่ครับโอเคมันก็เลยทำให้ลูกค้าคุณไม่ติดคุณแล้วอาจจะเรียกได้ว่าลูกค้าเก่าๆก็ไม่อยากจะอยู่กับคุณด้วยโอเคนะครับตอนนี้เลยดูเบอร์ใหม่ๆไว้ค่ะรบกวนช่วยดูหน่อยนะคะมี2เบอร์ฮะดูเสร็จแล้วครับอภิกได้ยังไม่อ่านเอามอเมดดูหน่อยนะ XX4287966ครับ XX36246987ครับผมเบอร์ไหนจะให้โชคด้านการเงินมากกว่ากันคะและเบอร์ไหนจะสมหวังเรื่องความรักและมีเสน่ห์มากกว่ากันคะขอบคุณมากค่ะมอเมดขอบคุณค่ะอะไงฮะคิดอยู่ครับโอ้ยคิดหนักเลยก็คือในเรื่องของงานผมไม่อยากให้ไปหวังโชคมากอยากใ
ตั้งใจทำขยันตามตรงนี้เนี่ยผมก็มองโชคเนี่ยมันแยกออกเป็นโชคทางการเสี่ยงแล้วก็โชคทางการงานนะครับดูท่าทางแล้วทางคุณพีพีอาจจะต้องการโชคทางการงานมากกว่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งในกรณีตรงนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าธุรกิจเล็กๆแต่ไม่ได้บอกเลยว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรประเภทไหนใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเลยตอบยากมากนะครับผมก็เลยนิ่งไปเป็นค้าขายสมมติค้าขายนะถ้าเป็นค้าขายเบอร์ที่2จะดีกว่าครับฮะแต่ถ้าเป็นอสังหาเนี่ยอสังหาเบอร์แรกน่าสนใจมากกว่าแต่เขาบอกธุรกิจเล็กๆคงไม่ใช่อสังหาแน่นอนละแต่ถ้าทำหอพักเล็กๆทำหอพักเล็กๆนะครับหอพักเล็กๆเป็นเบอร์ที่2ดีกว่าไม่พยายามมากอะไรดีวะร้านกาแฟเล็กๆร้านกาแฟร้านกาแฟก็ค้าขายใช่ไหมใช่ร้านกาแฟก็ค้าขายเหมือนกันครับร้านกาแฟใช้ได้ทั้ง2เบอร์ครับให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์เบอร์แรกจะดีกว่าครับแต่มันไม่ขายปะมันไม่ขายไม่ขายเออฮะมันให้บริการเออซึ่งลักษณะนี้เนี่ยผมเลยไม่กล้าตอบเลยครับว่าเบอร์ไหนจะดีกว่าแต่ถ้าถามว่าทั้งสองเบอร์เข้าเขาไหมไม่เข้าเขาทั้งคู่ครับแต่เพราะว่าในเนี้ยมันเขียนว่าเบอร์ไหนจะให้โชคทางการเงินมากกว่ากันแต่มันไม่ได้พูดว่าเบอร์ไหนจะส่งเสริมธุรกิจมากกว่ากันเออฮะซึ่งทั้งสองเบอร์ผมมองว่ามันไม่ใช่เบอร์ที่เก่งสำหรับเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นกลับไปใช้เบอร์แรกที่คุณเคยใช้ดีกว่าเขาปิดไปแล้วมั้งไม่รู้เสียเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสมหวังเรื่องของความรักบอกว่าไม่ครับทั้งสองเบอร์ไม่ใช่เลยครับยังนะครับคุณพีพีเดี๋ยวคุณพีหาเบอร์ใหม่แล้วก็ถามใหม่หรือว่าติดต่อใหม่ก็ได้ครับผมแนะนำอย่างนั้นดีกว่าครับเรียบร้อยไปครับต่อไปของกระทู้ของคุณอยากช่วยแม่ครับเขาถามว่าอยากเปลี่ยนเบอร์ให้คุณแม่รบกวนมาเมดด้วยครับค่ะxx ครับ2446 1491อ่าฮะแม่ทำอาชีพค้าขายขนมแล้วก็เป็นแม่บ้านอ่าฮะใช้ได้ไหมครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับอือฮึแล้วเลข61ตรงกลางเบอร์จะเสียไหมครับครับคุณครับครับผมสำหรับคุณแม่นะครับผมที่ทำเป็นอาชีพขายขนมดีถึงดีมากว้าวนะครับทำเป็นอาชีพแม่บ้านมีแอร์แม่บ้านด้วยก็ไม่ใช่อาชีพแหละก็เป็นแม่บ้านทำเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านเลยแม่นะครับถือว่าโอเค okay. ไม่มีปัญหาแต่ข้อเสียของเบอร์นี้นะชัดๆเลยขี้บ่นสุดๆครับ มนุษย์แม่จะลงอกองลงได้ง่ายๆนะฮะเบอร์นี้คือด้วยความที่ว่าลักษณะที่ใส่นะครับผมคือ61491ความละเอียดหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นจุกจิกอะ มันไม่ใช่ละเอียดนะมันจะคือทุกอย่างบ่นได้หมดอะ เป็นคนที่สอดส่องทุกอย่างรอบบ้านตรงนี้เก็บไม่เรียบร้อยตรงนี้ไม่ใช่ทำไมกลับบ้านเช้า okay. คือเต็มไปหมดเลยมนุษย์แม่องค์ลงครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณอยากช่วยแม่ล่วงหน้า แต่เขาขายค้าขายดีโอเคนะครับส่วนตัวเลข61ตรงกลางนะครับเสียไหมไม่เสียไม่เสียนะครับทำให้ในเรื่องของการทำขนมหรือขายขนมเนี่ยเขาค่อนข้างดีมากขึ้นนะครับผมรู้จักมารยาทในการเข้าสังคมมากขึ้นนะครับแต่เวลาอยู่ในบ้านแล้วก็จุกจิกมากขึ้นครับโอเคก็ไปดูเองนะว่าจะใช้ไม่ใช้ว่าเวิร์กไหมจะใช้ไหมนะครับแต่ถ้าบอกว่าอยู่คนละบ้านกับแม่ก็ใช้วิธีเดี๋ยวแม่โทรมาบ่นทุกวันนะเรียบร้อยไหมครับคุณอยากช่วยแม่แล้วก็มาถึงกระทู้สุดท้ายของเทปเดือนมกราคมครับคุณมะลิฮะคุณมะลิอยากถามว่าเบอร์เหมาะกับเราไหมเป็นคนธาตุไฟค่ะค่ะจะเปลี่ยนไม่ใช่เบอร์ xx6426915จะเหมาะไหมคะค่ะเบอร์จะมีโชคลาภมีเงินมีแฟนไหมคะขอบคุณค่ะครบทุกอย่างเลยเอาโชคลาภด้านแฟนก่อนอ่ะเรื่องของแฟนก่อนนะครับแฟนเวิร์กอยู่เวิร์กได้ด้วยความที่ว่าคนธาตุไฟมักจะเป็นคนแรงๆแรงถึงแรงมากและมั่นใจในตัวเองสุดๆเวอร์เบอร์นี้จะทำให้เราดูอ่อนลงมาหน่อยนะครับคือเป็นผู้หญิงแบบยิ้มง่ายน่ารักดีหนุ่งหนิงบ้างแต่จริงๆฉันแรงแต่จริงๆแล้วแอบเรื่องเยอะแต่ว่าสร้างภาพลักษณ์หลอกเขาไว้ก่อนครับ มีเงินไหมถือว่าเป็นเบอร์ที่มีเงินอยู่ครับผมโชคลาภมีไหมโชคลาภผมใช้ว่าโชคลาภทางการงานดีกว่านะครับมีค่อนข้างเยอะยิ่งถ้าหากทำเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายงานบริการงานประสานงานจะดีเอามากๆทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับเซอร์วิสได้หมดครับเรียบร้อยแต่อ๋อแต่อีกเหรอแต่เขาบอกว่าเป็นคนธาตุไฟครับนะครับเบอร์นี้ไม่ใช่เป็นเบอร์ที่ส่งเสริมคนธาตุไฟเอ้านะครับผมเห็นมันจะมีธาตุน้ำเยอะใช่มีธาตุน้ำเยอะมากนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของธาตุไม้มีค่อนข้างน้อยแล้วไม่อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมมันต้องเอาไม้ไปให้ไฟมันลุกโชติช่วงขึ้นใช่ครับผมดังนั้นแล้วเนี่ย
การใช้เบอร์นี้นะครับผมอาจจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดตัวเองอึดอัดอึดอัดเหมือนฉันไม่ใช่ตัวฉันทำไมฉันต้องทำตัวน่ารักแบบนั้นด้วยมันอยากเวียงเอ๊ะมันไม่ใช่ปะวะเออแต่ฉันก็ทำไม่ได้เหมือนฉันโดนเบอร์บังคับ นะครับคุณมาลีก็ลองดูอีกเบอร์ดีกว่าแต่เบอร์นี้ก็สามารถใช้ได้เบอร์นี้แนะนำให้เปิดไปใช้ก่อนได้ครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นเบอร์ที่ผ่านอยู่ที่ 50, 60, 70% อยู่อืออ้าวนะครับโอเคคุณน้ำศีลครับนะฮะ อะไรนะเอาออก โอ้ยเขาอุตส่าห์จัดมาให้อ้าวปิดกระทู้แล้วสุดท้ายอุ้ยหนาวยังโอ้ยแม่มึงใส่นึกมึงหนาวเลยเพราะใส่ปุ๊บมันต้องหนาวใช่ไหมใช่ต้องหนาวอ่ะเรียบร้อยไปครับสำหรับ20คำถามในเดือนมกราคมนั่น40ครับปี59นะครับครับสำหรับอะไรนะสำหรับใครที่ต้องการฝากคำถา มให้เราตอบให้อย่างนี้ครับตอบแบบงงๆบ้างไทยงงก็พอดแล้วก็รีกลับไปดูใหม่นะฮะ ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าใครไม่งงก็ดูกระทู้อื่นๆด้วยคุณก็จะได้สาระบ้างไม่มีสาระบ้าง คำถามสามารถฝากได้ครับทางเว็บบอร์ดทางเว็บไซต์ www.horonumber.com ครับครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook Fanpageหมอเมดโฮโรนัมเบอร์หมอเมดภาษาไทยโฮโรนัมเบอร์เป็นภาษาอังกฤษนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามเราได้สำหรับคลิปอื่นๆก็คือทาง YouTube Channel ครับหมอเมดโฮโรนัมเบอร์พิมพ์ไปเลยครับ www.youtube.com/horonumber ก็ได้หรือว่าจะไปเสิร์ชที่ช่องเสิร์ชก็ได้ครับหมอเมดโฮโรนัมเบอร์นะฮะและตอนนี้ช่วงต้นปีหมอเมดก็ยังมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์รายปีให้ฟังอยู่ใช่แล้วครับไปติดตามกันได้นะครับครับผมมีทั้ง12ราศีแถมละเอียดแบบสุดๆกันอีกด้วยครับครับผมวันนี้เราก็รู้สึกหนาวเนาะอยู่เกาหลีอุ้ยหนาวน่าโอ้โหพูดถึงก็หนาวเชียวไม่ค่อยทอแลเลยนะเราเนี่ย แล้วก็มีอีกหลายรายการครับลองเปิดดูเนาะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเทปหน้าเทปเดือนกุมภาพันธ์ใช่ครับเรามาดูซิว่าคอสตูมจะแต่งให้เราเป็นตัวอะไรครับผมมิกกี้เมาส์ครับพบกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ